สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงได้สถิตอยู่กับทุกๆคนและเชื่อว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราจะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะเป็นกำลังของเราในเช้าวันนี้เอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักของพระเจ้านะครับจะสังเกตว่าวันนี้เรามีจอที่ใหญ่ตรงนี้เพราะว่าช่วงบ่ายจะมีโอกาสให้พี่น้องในกลุ่มซีเน็กนะครับจะมีโอกาสได้มาชมภาพยนตร์คริสเตียนที่ดีๆเรื่องหนึ่งแต่ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับทราบว่ามีการจัดเตรียมมีการขายบัตรมีการอะไรทำให้มันเหมือนเป็นโรงภาพยนตร์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามสร้างบรรยากาศเฉยๆนะครับจริงๆนี่เป็นคริสตจักรไม่ใช่เป็นโรงภาพยนตร์แต่ว่าเราปรับรูปแบบได้แต่ว่าเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้คนเติบโตกับพระเจ้าทำให้คนได้รับพระพรมากที่สุดบางครั้งการเรียนรู้มีหลายๆแบบบางครั้งเราเรียนรู้ผ่านชีวิตจริงบางทีเราเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์คริสเตียนเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยได้ข้อคิดได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์คริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยก็สร้างมาจากคำพยานชีวิตสร้างมาจากชีวิตจริงของคนที่รู้จักพระเจ้านะครับรู้จักพระเจ้าดังนั้นบางทีชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยเราก็มีพระเจ้าเป็นพระเอกในชีวิตของเราและพระเจ้าก็ได้เป็นฮีโร่ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเรามาข้างหน้าพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าพระเจ้านำหน้าเราในเช้าวันนี้เราก็จะสามารถไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เห็นไหมครับผมไม่อยากบอกว่าเราจะไปถึงความสำเร็จอย่างที่เราฝันเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราจะไปถึงสิ่งซึ่งพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเป็นได้เสมอเห็นไหมครับและสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าครับที่เช้าวันนี้เรามีโอกาสอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสมารับใช้พี่น้องในเรื่องของพระวจนะเช้าวันนี้นะครับก็เช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ18ถึง25พี่น้องครับคริสตจักรของเรานั้นเชื่อเรื่องการเทศนาอรรถาธิบายพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเสาหลักของชีวิตคริสเตียนพระวจนะเป็นเสียงของพระเจ้าที่ชัดเจนมาถึงเราดังนั้นเราจึงเชื่อในการเทศนาแบบอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนและเชื่อว่าแม้บางตอนนั้นเราก็จะไม่ข้ามสักตอนเดียวเพราะเรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าทุกถ้อยคำเป็นเหมือนอาหารแห่งชีวิตของเราดังนั้นเวลาที่พี่น้องมีโอกาสได้เข้ามาในคริสตจักรเนี่ยอยากหนุนใจพี่น้องให้รีมายหรือว่าคิดเรื่องหนึ่งเลยว่าเรามีพื้นฐานคือการรักพระวจนะของพระเจ้าและเราอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราอยากจะจดจำพระวจนะของพระเจ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนนะครับเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นสักครู่หนึ่งนะครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าโดยการที่เราจะอ่านในโคโลสีบทที่3ข้อ18ถึง25ซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตคริสเตียนนะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงได้แนะนำเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนสติเราหนุนใจเรานะครับภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตนซึ่งเป็นสิ่งสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงต่อพวกนางบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าบิดาทั้งหลายก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ท้อใจถ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังนายของตนในโลกนี้ทุกอย่างไม่เฉพาะเมื่ออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบสพแต่จงทำด้วยจริงใจด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพวกท่านทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ส่วนคนที่ทำผิดก็จะได้รับผลความผิดที่เขาได้ทำและจะไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเลยข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นสิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์เป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายที่เมื่อเรายอมรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็เหมือนกับที่เรายอมรับพระเจ้าเข้ามาปกครองใจของเราปกครองชีวิตของเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในใจของเรานั้นขอพระเจ้าทรงช่วยที่เรานั้นจะสามารถที่จะให้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นชีวิตของเรามาเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเรารู้ว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่
พระเจ้าทรงไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราทั้งหลายเป็นลูกที่รักของพระองค์เราเป็นบุตราและบุตรีของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่พระเจ้าทรงหวงแหนที่พระเจ้าทรงรักและวันนี้เรารู้ว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์นั้นขอพระองค์ทรงสอนเรามากขึ้นเราถ่อมใจลงที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าและเรายอมรับพระวจนะของพระเจ้าเสมอขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับเมื่อเราดูในพระธรรมโคโลสีเนี่ยเราพบว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์เนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตเพียงแค่มีสิ่งต่างๆรอบตัวใหม่ๆไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีทุกอย่างใหม่ๆมีรถใหม่มีบ้านใหม่นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เนี่ยเรายอมให้พระคริสต์เนี่ยมาสร้างเราทั้งหลายขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์จึงหมายถึงทั้งชีวิตที่รับการสร้างใหม่ทั้งจิตใจและแสดงออกมาถึงพฤติกรรมภายนอกในชีวิตของเราและผมก็เชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เป็นปัญหาที่เรานั้นรู้สึกตัวเองก็ยังรับไม่ได้อาจจะเป็นขี้น้อยใจขี้บ่นหรือว่าอาจจะขี้โมโหหรืออะไรก็ต่างมากมายแต่เมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราไม่เพียงแค่บอกว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วข้าพเจ้าเลิกบ่นเลิกจู้จี้แล้วแต่ว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือการที่ยอมให้พระคริสต์เข้ามาครอบครองใจเราจนเราสามารถที่จะรู้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกก้าวหนึ่งได้ไม่เพียงแค่เราหยุดที่จะไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เราควรจะก้าวไปถึงจุดที่เราอยากจะเป็นภาชนะที่สะอาดที่พระเจ้าสามารถใช้เราได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆในชีวิตของเราผมเชื่อพระเจ้ามา30ปีนั้นก็ยังขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆวันในชีวิตเพราะว่ารู้ว่าถ้าเราไม่ถ่อมใจที่จะเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าเนี่ยนะครับยิ่งเรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราอาจจะมีบทบาทหลายอย่างมากขึ้นเราอาจจะมีโอกาสได้ถูกหลอกความคิดได้ว่าเราเป็นคนที่สำคัญมากเกินไปดังนั้นพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจว่าให้เรานั้นมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตเช้านี้จึงอยากหนุนใจทุกท่านว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะสะท้อนออกมานอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของเราแล้วเนี่ยคือสะท้อนออกมาเป็นท่าทีและค่านิยมที่อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าท่าทีและค่านิยมที่อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเนี่ยได้สอนถึงชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ๆเราโดยเริ่มต้นพระคัมภีร์เนี่ยให้ความสำคัญเริ่มต้นอันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือสำหรับคนที่มีครอบครัวคือสามีภรรยาแล้วก็ลูกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไกลออกไปหน่อยก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเรื่องการทำงานของเรานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถามว่าเป็นหลักการเดียวกันที่พระเจ้าได้ให้กับเราก็คืออะไรครับก็คือว่ามีท่าทีที่อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าผมอยากจะสรุปง่ายๆในเช้าวันนี้ว่าแม้ว่ามีรายละเอียดเยอะในพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะอธิบายแต่ว่ามีคำหนึ่งคำเดียวคือว่าถ้าเราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าเราต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความเต็มใจพระพี่บอกว่าให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความเต็มใจไม่ได้ด้วยความฝืนใจไม่ได้ถูกบังคับหรือขู่เข็นแต่ว่ามาด้วยความเต็มใจที่อยากจะให้ชีวิตนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอาที่จริงในสมัยพระธรรมโคโลสีนั้นเนี่ยสังคมในเวลานั้นมีความล้มเหลวทางด้านจริยธรรมมีความล้มเหลวทางด้านครอบครัวแล้วก็มีการใช้สิทธิอำนาจอย่างไม่ถูกต้องสามีก็มองภรรยาไม่ใช่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าคู่ชีวิตแต่เป็นเหมือนทาสก็ว่าได้ในสมัยนั้นเพียงแค่มีบุตรธิดาก็พอแล้วมีลูกก็พอแล้วแล้วก็ทาสเองก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทาสเองก็ปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไม่เป็นธรรมถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะจัดการทำร้ายนายจ้างนั้นเป็นเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ศูนย์กลางของชีวิตเนี่ยอยู่บนความขัดแย้งอยู่บนปัญหามากมายแต่ว่าเมื่อคนเหล่านี้มีโอกาสได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ย
ในเวลานั้นเนี่ยพระคัมภีร์ก็บอกว่าชีวิตใหม่คือการที่เรายอมให้พระเจ้าเนี่ยมานำหน้าเรายอมให้ผลประโยชน์ของพระเจ้ามาเป็นมากกว่าผลประโยชน์ของเรามากกว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้จะพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราจะปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างไรที่บอกว่าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางผมก็จะสรุปง่ายๆว่าให้เราจำอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าเราอยากจะมีท่าทีในใจคืออยากจะถวายเกียรติพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตของเรานะครับอันที่จริงเรารู้ว่าการที่เราผูกพันกับพระเจ้าการอุทิศให้กับพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักสำคัญของชีวิตคริสเตียนเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผูกพันกับพระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราอยากจะมีหัวใจในการนำคนมาหาพระเจ้ามากขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในใจของเราเป็นแรงจูงใจที่เรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แต่เราอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติแต่ไม่ใช่เพียงแค่เราอยากจะทำเพราะว่าเราได้รับเกียรติแต่มาจากการที่เราอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติเราจึงทำสิ่งเหล่านั้นดังนั้นท่าทีที่เรามีต่อพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นแรงจูงใจสูงสุดที่พูดง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้ง่ายที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้แต่ผมเชื่อว่าเราจะไปถึงได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราเติบโตกับพระเจ้าแต่ละวันดังนั้นท่าทีต่อพระเจ้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อท่าทีในความสัมพันธ์กับคนอื่นเสมอถ้าเรารักพระเจ้ามากขึ้นเราจะถูกเปลี่ยนแปลงให้รักคนอื่นมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าและเราถ่อมใจที่เรารู้ว่าเราต้องการพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะมีพระคุณกับคนอื่นเสมอดังนั้นชีวิตคริสเตียนนั้นจึงเป็นชีวิตที่ส่งผลต่อคนอื่นในพระธรรมโคโลสีในบทบริบทนี้เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติหรือการทำสิ่งต่างๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยมี4อย่างด้วยกันอันแรกคือทำด้วยการจำเกรงพระเจ้าอันที่2คือทำด้วยการรู้สึกเชื่อฟังพระเจ้าอันที่3คือทำให้ความรู้สึกว่าอยากจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าอันที่4คืออยากจะทำด้วยความเต็มใจถวายพระเจ้าดังนั้นเราพบว่าในพระโคโลสีบทที่3ข้อ18ถึง25เนี่ยพูดถึง4ด้านนี้เสมอคือการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อไรก็ตามที่เรายอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตครอบครัวชีวิตสามีชีวิตภรรยาที่เราอยู่ร่วมกันในโลกนี้อันที่จริงเรารู้ว่าความสัมพันธ์ในโลกนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้และผมอยากจะหนุนใจว่าอย่าให้ความสัมพันธ์ในโลกที่เรามีระหว่างสามีภรรยาระหว่างลูกของเรามันเป็นเพียงแค่หน้าที่แต่อยากให้มันเป็นสันติสุขเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเมื่อเรามาหาพระเจ้าขอให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอว่าแน่นอนที่ผ่านมาเรากำลังเรียนรู้หลายอย่างเราอาจจะไม่ได้เป็นสามีที่ดีเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นลูกที่ดีเท่าไหร่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่เราสามารถเริ่มต้นวันนี้ได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวันเอเมนไหมครับเราสามารถกลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และขอพระเจ้าที่เรานั้นจะเริ่มต้นวันนี้ว่าอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในชีวิตจริงนั้นเนี่ยไม่มีครอบครัวที่เพอร์เฟกต์หรือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในความจริงนั้นเราอาจจะเจอความขัดแย้งในความคิดในความเป็นจริงนั้นเราอาจจะเจอความแตกต่างในความคิดมีหลายอย่างที่อาจจะผิดหวังและไม่สมหวังในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้แต่ว่าในชีวิตจริงมนุษย์นั้นเนี่ยพระเจ้าทรงเข้าใจดังนั้นเวลาที่เราดูในพระธรรมสดุดีเนี่ยเราพบว่าบางครั้งสดุดีเนี่ยมันเหมือนคำบ่นเลยมันเหมือนคนบ่นต่อพระเจ้าเลยนะแต่พระเจ้าก็รักชีวิตมนุษย์แม้มนุษย์จะล้มเหลวหรือบางครั้งมนุษย์จะผิดพลาดแม้เราจะดูเหมือนว่าบางครั้งเราไปไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าก็ตามดังนั้นวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าขอให้เราเนี่ยเริ่มต้นอันแรกที่พระวจนะของพระเจ้าสอนเราก็คือการที่เรานั้นให้ความสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นก็คือโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนั้นให้ความสำคัญกับสามีและภรรยาก็ว่าให้ความสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยแต่เรามีหน้าที่แค่นี้แต่ผมกำลังบอกว่ารักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้จนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปเพราะว่าการอุทิศตัวให้กับพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งทุกอย่างเวลาที่เรามารับใช้พระเจ้าเนี่ยโดยเราไม่สนใจความสัมพันธ์อื่นเลยเนี่ยไม่ใช่แต่เราต้องมีความการ
การที่เราเป็นสาวกของพระคริสต์เนี่ยเราต้องเรียนรู้ในชีวิตในพระคริสต์ในการรับใช้ชีวิตในครอบครัวชีวิตในที่การงานชีวิตที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนั่นซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเป็นคนที่ติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงนั้นเวลาเราพูดถึงสาวกแท้ของพระคริสต์คือคนที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่การไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจอะไรเลยแต่คำว่าไม่มีเงื่อนไขหมายถึงว่าเราให้พระเจ้าเข้ามาสร้างหรือเข้ามารื้อฟื้นเข้ามาช่วยเราอย่างไม่มีเงื่อนไขต่างหากแล้วเวลาที่เราไม่มีเงื่อนไขกับพระเจ้าเนี่ยนะครับหรือเราเชื่อฟังพระเจ้าเราเต็มใจให้กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าก็จะสร้างเราขึ้นใหม่สร้างครอบครัวของเราสร้างชีวิตของเราวันนี้จึงอยากหนุนใจว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระเจ้าในพันธสัญญาเอเฟซัสบทที่5ข้อ21บอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความยำเกรงพระคริสต์ด้วยความยำเกรงพระคริสต์เมื่อไหร่ก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยมีความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกล่อลวงผิดพลาดเนี่ยก็น้อยลงเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรชีวิตของเราอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยนะครับจึงต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคือสามีก็ยำเกรงพระเจ้าภรรยาก็ยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าดังชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีความรักผูกพันเท่านั้นน่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าไปไกลกว่านั้นคืออยากจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งสำเร็จอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเติบโตและมีพระพรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าก็ใช้ชีวิตครอบครัวนี่แหละที่จะเสริมสร้างกันและกันนั้นการเสริมสร้างในครอบครัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งพระคัมภีร์ได้สอนหลักการไว้ในโคโลสีนั้นและในเอเฟซัสเนี่ยเป็นพระคำสองพระธรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือโคโลสีกับเอเฟซัสซึ่งสอนเรื่องการที่ยอมให้พระคริสต์อยู่เหนือชีวิตของคนในคริสตจักรเมื่อไหร่ก็ตามที่พระคริสต์ทรงครอบครองพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรนะครับคริสตจักรฟังเสียงของพระคริสต์คริสตจักรยอมให้พระเยซูคริสต์ครอบครองใจของเราครอบครองชีวิตของเราเนี่ยคริสตจักรก็จะเจริญเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งสามีและภรรยาได้ให้พระคริสต์ครอบครองใจครอบครองชีวิตเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นคนบาปดังนั้นความสัมพันธ์ก็จะต้องมีทั้งสองด้านเสมอแต่เมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยความสัมพันธ์ในด้านบวกเนี่ยในด้านที่ดีในด้านที่เป็นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยก็จะเริ่มทำงานในชีวิตของเรามากขึ้นพระพีได้สอนในโคโลสีบทที่3เนี่ยนะครับเรื่องของภรรยาไว้ดังนี้นะครับบอกว่าภรรยาเนี่ยควรปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตเนี่ยด้วยการยอมฟังสามีด้วยใจยินดีพระคัมภีร์บอกว่าโคโลสีบทที่3ข้อ18ว่าภรรยาทั้งหลายจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าในตอนนี้นั้นเราพบว่าในสมัยกรีกเนี่ยหรือสมัยโคโลสีเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยอธิจริงเนี่ยการที่บอกว่าภรรยาฟังเชื่อฟังสามีในเวลานั้นเนี่ยเป็นการบีบบังคับขู่เข็นนะครับเป็นการพูดง่ายๆคือว่าใช้ระบบที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตการเชื่อฟังที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตเนี่ยจะนำมาซึ่งการทำลายมากกว่าการเสริมสร้างแต่การที่พระคัมภีร์ได้เขียนบอกว่าภรรยาทั้งหลายจงเชื่อฟังสามีของตนในองค์ผู้เป็นเจ้าเนี่ยกำลังพูดถึงการเสริมสร้างและกำลังพูดถึงบริบทที่ให้เกียรติมากกว่าเหมือนกับระบบทาสหรือระบบของการเชื่อฟังที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นการเชื่อฟังในบริบทที่เหมือนกับเมื่อมารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยภรรยาก็เรียนรู้ที่จะให้เกียรติสามีในองค์ผู้เป็นเจ้ามาจากสะท้อนจิตใจที่รักแล้วก็ใจที่ยินดีนะครับเราจะพบว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าภรรยาจงยอมฟังเนี่ยแต่ว่าเวลาพระคัมภีร์ใช้คำว่าลูกเนี่ยบอกจงเชื่อฟังนี่เป็นคนละคำกันในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ใช้คำว่าเชื่อฟังยอมฟังตอนนี้นั้นไม่ใช่ในความหมายที่ต่ำกว่าไม่ได้หมายความว่ามีคุณค่าต่ำกว่าไม่ใช่หมายความว่าการเป็นผู้หญิงมีคุณค่าที่ต่ำกว่าผู้ชายแต่หมายถึงพระเจ้าได้สร้างมามีคุณค่าเท่ากันแต่ว่าภรรยาเรียนรู้ที่จะให้เกียรตินะครับสามีของตนมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ตามหลักของพระเจ้าการที่บอกว่ายอมฟังตอนนี้ไม่ใช่เป็นพลเมืองชั้นสอง
ม่ใช่เป็นทาสรับใช้สามีแต่เป็นกำลังพูดถึงว่าเป็นการทำด้วยความเต็มใจด้วยความรักเป็นการให้เกียรติด้วยความรักดังนั้นบางครั้งสามีกับภรรยาก็มีความคิดต่างกันใช่ไหมครับบางทีความคิดที่แตกต่างกันนั้นมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่เรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบต่างกันตั้งแต่เรื่องซื้อโอเลี้ยงซื้อกาแฟไม่เหมือนกันใช่ไหมนะครับบางทีผู้ชายก็ใจดีแต่ขาดความรอบคอบบางทีผู้หญิงก็มีความรอบคอบมากจนรายละเอียดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เองเราต้องเรียนรู้อะไรครับต้องเรียนรู้ว่าเป็นพระพรได้ภรรยาและสามีสามารถเป็นพระพรระหว่างกันและกันได้เองไหมครับรูธเกรแฮมนะครับเป็นภรรยาของบิลลี่เกรแฮมท่านที่เสียชีวิตไปแล้วได้กล่าวไว้บอกว่าถ้าสองคนเนี่ยที่แต่งงานกันเห็นด้วยกันทุกสิ่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีคู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้คือกำลังบอกว่าเพราะว่ามีความแตกต่างกันนะครับจึงเป็นพระพรนั้นเราต้องให้ความแตกต่างเนี่ยเป็นพระพรกับชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับนั้นเราต้องขอพระเจ้านะครับที่เราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอันที่สองคือสามีปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความรักและอย่าทำให้ภรรยามีใจขมขื่นโคโลสีบทที่3ข้อ19นะครับแล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อ28ถึง30นั้นบอกว่าสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงกับพวกนางเราจึงเห็นได้ว่าสมัยก่อนในสมัยนั้นเนี่ยบริบทไม่เหมือนกับปัจจุบันนะไม่เหมือนปัจจุบันก็คือบริบทในเวลานั้นเนี่ยผู้หญิงจะไม่ได้มีการศึกษาแล้วก็ไม่ได้ทำงานนอกบ้านมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ในบริบทประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ววันนี้ผู้หญิงก็มีหน้าที่การงานที่ดีสามารถที่จะเป็นประธานบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นอะไรมากมายเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าหลักการคืออะไรครับก็คือว่าพระเจ้าก็สอนทั้งสามีภรรยาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยเฉพาะพระคัมภีร์ได้สอนว่าสามีจงรักภรรยาตอนนี้มาจากคำว่าความรักตอนนี้คือคำว่าอากาเป้คืออากาเป้คืออะไรคือไม่ได้รักแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับการที่เราบอกว่ามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคือไม่ใช่รักแล้วบอกว่ารักเพื่อจะเอาตัวเองได้พระพรได้ประโยชน์แต่เป็นความรักที่สนใจและดูแลภรรยาเหมือนกับดูแลตัวเองนะครับพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้รักผู้อื่นมารักตนเองใช่ไหมครับก็คือว่าสนใจให้ความรักสามีต้องเป็นผู้นำครอบครัวที่นำภรรยาให้เติบโตในความรักพระเจ้าเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นให้ได้นะครับบางทีการดำเนินชีวิตครอบครัวก็จะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับบางทีหลายสังเกตว่าหลายครั้งพอแต่งงานแล้วมันก็กลายเป็นว่าชีวิตครอบครัวเราไม่ยุ่งกับใครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ระยะสั้นก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยก็จะมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคนอื่นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในชุมชนของพระเจ้าและกับคนอื่นในที่ทำงานอย่างดีด้วยนะครับผมมีความเชื่อว่าโดยส่วนตัวในพระวจนะของพระเจ้าสอนเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในชุมชนคริสตจักรแต่เราต้องเป็นความสว่างให้กับคนอื่นนอกคริสตจักรด้วยดังนั้นความสว่างตอนนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะกลายเป็นเหมือนกับคนที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่หมายถึงว่าเรายินดีที่จะนำชีวิตของพระคริสต์เนี่ยที่อยู่ในเราเนี่ยส่องสว่างให้กับคนอื่นส่องสว่างให้คนอื่นเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ละครอบครัวพระเจ้าใช้ท่านแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะครับมีของประทานต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยพอองค์ประกอบรวมกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้ชีวิตเนี่ยถูกเสริมสร้างมากยิ่งขึ้นในพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของครอบครัวที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานกับครอบครัวที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพี่น้องพระพีพูดเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานและพระเจ้าจะช่วยให้ครอบครัวนั้นมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีถ้าเราอยากหนุนใจพี่น้องให้ตั้งเป้าว่าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่รับพระพรจากพระเจ้าในทุกๆวันแม้วันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเอเมนไหมครับอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเราพบว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ที่ถวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือระหว่างพ่อแม่ลูกพระพีสนใจเรื่องนี้พระเจ้าสนใจมากที่เราจะดูแลลูกของเราอย่างไร
พระเจ้าสนใจมากที่เราจะปฏิบัติแน่นอนสามีและภรรยาแต่พระเจ้าก็สนใจท่าทีของเราที่ระหว่างลูกแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะครับปัจจุบันนั้นเด็กเติบโตขึ้นแตกต่างจากยุคสมัยของรุ่นพ่อแม่อันที่จริงก็เหมือนกับคนละโลกเลยใช่ไหมครับบางทีรุ่นพ่อแม่เป็นรุ่นเบบี้บูมใช่ไหมเขาเรียกเบบี้บูมเมอร์ป่ะแล้วก็รุ่นลูกก็จะเป็นรุ่นเจนอีกเจนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเจนอะไรอาจจะเจนซีเจนวายก็ตามเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าความคิดเรื่องถูกผิดแต่ละสมัยเนี่ยกับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตอนผมเด็กๆโอ้โหไปโรงเรียนเนี่ยถ้าทำผิดเนี่ยโดนตีทุกวันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โดนตีไม่มีแล้วในโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างในสังคมในบริบทแต่ว่าแต่ละสมัยนั้นต้องอย่าลืมว่าแต่สมัยมีการทดลองที่ไม่เหมือนกันด้วยมารก็พยายามทำลายเด็กในวิถีทางที่ต่างกันจากสมัยก่อนดังนั้นพ่อแม่มีหน้าที่โปรเทคลูกของตนจากสิ่งชั่วร้ายพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะปกป้องลูกของตนแต่เราจะต้องใช้วิธีการที่ทำให้ลูกเนี่ยรู้และเข้าใจความรักของพ่อแม่ในภาษาที่เขาเข้าใจได้นะครับในภาษาที่เขาใจได้มีหลักหนึ่งในปัจจุบันพูดง่ายๆคือว่าหลักในปัจจุบันเนี่ยมีหลักหนึ่งที่มากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษใช้ว่า relativism กับ absolutism เนี่ยภาษาอังกฤษนิดหน่อยคืออะไรครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยความคิดเรื่องถูกผิดเนี่ยมันไม่ได้มีหลักชัดเจนโลกกำลังไปในทิศทางแบบนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าคิดอย่างไรแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยพระพีพูดชัดอย่างไรคนจะเดินตามนั้นดังนั้นเมื่อมีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับลูกเนี่ยจึงมีความสำคัญมากขึ้นพ่อแม่ต้องรู้ว่าจะนำลูกไปในทิศทางอะไรในการเดินไปข้างหน้าเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยความคิดจะมีความหลากหลายมากๆคนจะมีความคิดแตกต่างกันในแต่ละเรื่องเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นความคิดของคริสเตียนคือต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงของพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานความจริงของพระเจ้าอย่าให้อยู่บนพื้นฐานเพียงแค่ความคิดของคนส่วนใหญ่เท่านั้นบางทีคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดถูกทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจะต้องสอนลูกของตนบนความจริงของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมพี่น้องพระเจ้ายังประชวนอยู่วันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดดังนั้นแม้ปัจจุบันนี้อาจจะมีความคิดที่หลากหลายมากขึ้นมีความคิดในเชิงที่ดูเหมือนว่าความคิดเห็นผิดถูกเนี่ยมันถูกกระจายไปในแต่ละกลุ่มมากขึ้นแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้ายังเป็นความจริงและต้องสอนเด็กๆนั้นให้เติบโตในความจริงของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพ่อแม่ยืนบนความถูกต้องในพระเจ้าเนี่ยลูกก็จะเดินอยู่กับถูกต้องในพระเจ้าถ้าพ่อแม่นั้นมีความสุขมีสันติสุขในการเดินกับพระเจ้าลูกก็มีสันติสุขในการเดินกับพระเจ้าจริงไหมครับแต่ในทางกลับกันการมารู้จักพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์แต่เรามีชีวิตมีชีวิตในพระเจ้าไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่เราเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเรียนรู้ที่จะไปข้างหน้ากับพระเจ้าผมก็เชื่อว่าเด็กๆก็จะเติบโตอย่างเข้มแข็งในทางของพระองค์พี่น้องที่เป็นพ่อแม่เชื่อไหมว่าลูกคือพระพรในชีวิตลูกคือมรดกที่พระเจ้าประทานให้อยากให้เราได้ดูแลลูกของเราอย่างดีพี่น้องพ่อแม่นั้นจะต้องตั้งใจที่จะดูแลลูกทั้งภายในจิตใจที่ถูกเสริมสร้างขึ้นนะครับเป็นเรื่องทั้งคุณภาพมากกว่าเพียงแค่ปริมาณภายนอกมีผลการวิจัยที่บอกว่าลูกเนี่ยจำพ่อแม่ได้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องที่พ่อแม่ซื้อ iPhone iPad หรือว่าซื้อรถราคาแพงให้แต่ลูกจะจำพ่อแม่ได้ก็คือความรักความสัตย์ซื่อและชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเจ้าดังนั้นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนจึงมีรากฐานเหล่านี้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีรากฐานเพียงแค่ภายนอกที่เราสนใจเท่านั้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่าภายนอกไม่ดีนะอันที่จริงผมก็เชื่อว่าภายนอกก็ดีแต่ว่าต้องทำมาจากพื้นฐานภายในที่ดีก่อนชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มั่นคงก่อนและเราจะไม่พลาดจากสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นการสร้างชีวิตจึงเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่127ข้อ3ก็บอกว่าบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัลนะครับประการต่อมาเนื่องจากเวลานะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วขึ้นก็คือว่าลูกเชื่อฟังคำสอนในพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ20ก็บอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ราจะเห็นว่าชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนั้นก็คือว่าเด็กๆจะต้องถูกสอนว่าการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระเจ้าพอพระทัยคืออะไรคืออะไรนะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง3นั้นก็บอกว่าจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกดังนั้นการเชื่อฟังตอนนี้เนี่ยใช้คนละคำกับที่บอกว่าภรรยาจงยอมฟังนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นความหมายถึงความรักเป็นความหมายถึงการให้เกียรติเป็นความหมายถึงการที่จะยอมให้สามีนำไปข้างหน้าด้วยความรักในพระเจ้าแต่ว่าตอนนี้นั้นหมายถึงการที่เชื่อฟังหลักของพระเจ้าก็คือพูดง่ายๆครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีพ่อแม่ที่ไม่ได้สอนลูกอย่างถูกต้องก็มีในสังคมพ่อแม่ที่สอนลูกไปทำสิ่งผิดเช่นการขายยาเสพติดบ้างหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในหลักของพระเจ้าดังการเชื่อฟังต้องอยู่ในหลักที่ถูกต้องของพระเจ้านะครับที่ถูกต้องของพระเจ้าและการเชื่อฟังจะอยู่ในสิ่งที่เสริมสร้างมากกว่าทำลายเห็นไหมครับสิ่งที่ช่วยให้คนเนี่ยมีสภาพจิตใจความคิดที่ดีขึ้นมีความยุติธรรมมากขึ้นมีความรักมากขึ้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นดังนั้นพ่อแม่นั้นจึงหนุนใจนะครับให้คำแนะนำตามหลักการของพระเจ้านะครับในโคโลสีบทที่3ข้อ21และเอเฟซัสบทที่6ข้อ4นั้นก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะบิดานั้นพระผีก็ได้สอนอย่างนี้ครับบอกว่าส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเห็นไหมว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะในตอนนี้อธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าอย่ายั่วบุตรหมายถึงว่าอย่าใช้การลงวินัยหรือการว่ากล่าวตักเตือนที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีความยุติธรรมอาจารย์อาจิตเฟอร์ดันโดนะครับซึ่งเป็นผู้นำชาวศรีลังกาได้อธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็ได้โดยไม่มีเหตุผลแต่หมายความว่ามีหลักคิดในการสอนลูกมีหลักคิดในการสร้างลูกของตนให้เติบโตในทางของพระเจ้าดังนั้นจุดประสงค์ของการเชื่อฟังเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการแค่ควบคุมให้อยู่ในกรอบระเบียบแต่หมายถึงการสอนให้เด็กมีความคิดและเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและอยากจะเปลี่ยนแปลงตามหลักของพระเจ้าและลูกเองก็ตามนะครับลูกเองก็ตามก็ควรจะเรียนรู้อะไรครับก็ควรจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่รักเราและหวังดีกับเราเสมอและอยากจะสร้างเรานะครับแม้บางครั้งพ่อแม่ของเราอาจจะไม่ได้ครบถ้วนอาจจะไม่ได้อาจจะล้มเหลวบ้างบางด้านแต่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้ลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับฮีบรูบทที่12ข้อ7บอกว่าอะไรครับบอกพระเจ้าเองก็เป็นแบบอย่างเป็นพระบิดาบนสวรรค์ที่เป็นแบบอย่างกับเราฮีบรูบทที่12ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะมีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนเราจึงเห็นได้ว่าการตีสอนของพระเจ้าเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นการทำร้ายไม่ใช่เป็นการประหารให้ตายแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะเรียนรู้จะเดินในทางที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าก็เช่นเดียวกันบางทีเราเองก็ต้องการพระเจ้าเข้ามาสร้างเราเหมือนกันใช่ไหมครับขอพระเจ้าที่จะช่วยเราเช่นเดียวกันนะครับแคทเธอรีนบูธนะครับซึ่งเป็นภรรยาของวิลเลียมบูธผู้ก่อตั้ง Salvation Army นะครับหลายปีก่อนแล้วนะครับบอกว่าครอบครัวที่ดีเกิดผลเนี่ยในของท่านเนี่ยท่านให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับแคทเธอรีนเขาคิดบอกว่า1ต้องไม่มีความลับต่อกัน2อย่าแยกกระเป๋าเงิน3สื่อสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเสแสร้ง4อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกอันนี้เป็นสิ่งที่แคทเธอรีนเนี่ยและครอบและสามีคือวิลเลียมเนี่ยเป็นเหมือนหลักคิดในชีวิตของเขาดังนั้นเวลาที่เรามีครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนี่มันสมัยก่อนหลายปีแล้วเราควรจะมีมิชชั่นสเตทเมนต์หรือว่าหลักคิดของเราตามพระคัมภีร์ในครอบครัวของเราด้วยนะครับเราอาจจะคุยกันระหว่างสามีภรรยาและคุยว่าเราอยากจะมีหลักอะไรบ้างในการดูแลครอบครัวของเราในการสร้างชีวิตของเราผมเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเราทั้งหลายนะครับประการต่อมานะครับก็คือความสัมพันธ์ในเรื่องการทำงานพูดง่ายๆมันจะสรุปง่ายๆคือว่าความสัมพันธ์ในเรื่องการทำงานเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในคริสตจักรแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมดังนั้นการปฏิบัติ
ต่อกันและกันด้วยความจริงใจและยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อวันก่อนผมจำชื่อน้องคนหนึ่งไม่ได้มาไปเยี่ยมกลุ่มแคร์นึงเขาบอกว่าเขาเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วได้รางวัลก็คือว่าไม่ลาไม่ขาดไม่สายเลยโอ้นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับว่าที่ทำได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้รางวัลครูดีเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานเนี่ยก็คือการที่เราเป็นคนที่พยายามสุดความสามารถที่จะเป็นแบบอย่างตามแบบอย่างของพระเจ้านะครับตามแบบอย่างของพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ22และเอเฟซัสบทที่6ข้อ5ถึง7ก็สะท้อนเรื่องเดียวกันนะครับก็คือว่าให้เราทำงานด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าทำด้วยความจริงใจไม่ใช่ทำเพียงแค่ประจบสอพอแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่เราต้องมาจากอะไรท่าทีความจริงยืนบนความจริงที่ถูกต้องของพระเจ้านะครับอยู่เสมอๆดังนั้นในเอเฟซัสบทที่6ข้อ9ก็พูดถึงระบบท่าจริงๆปัจจุบันไม่มีระบบท่าแล้วนะครับไม่มีระบบท่าอย่างแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่สมัยนั้นเนี่ยมีระบบท่าเนี่ยนะครับทำให้คนถูกปฏิบัติอย่างอะไรครับไม่ยุติธรรมในคุณค่าความเป็นมนุษย์คริสเตียนต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องความยุติธรรมในสังคมเนี่ยอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับพระเยซูเนี่ยมาเพื่อทำให้จูบิลีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมเมื่อครบ50ปีแต่พระเยซูมาทำให้จูบิลีเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดชีวิตของเราในธรรมเนียมของยิวนั้นจูบิลีนั้นบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามปีจูบิลีมาถึงในอิสยาห์บทที่61จะพูดชัดเจนว่าคนที่ยากจนจะถูกปลดปล่อยคนที่เป็นทาสจะถูกปลดปล่อยคนที่เป็นคนต่างด้าวที่เป็นเหมือนคนที่ถูกพันธนาการก็จะถูกพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เป็นมีเป็นไทยแล้วก็มีเสรีภาพในพระองค์แต่ว่าสิ่งนี้สำเร็จในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระเยซูคริสต์มาเพื่อทำให้ไม่เพียงแค่ตัวเราได้รับความรอดแต่ชุมชนของเราทั้งเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับการเลี้ยงลูกแล้วก็รวมถึงที่ทำงานแล้วก็รวมถึงสภาพสังคมโดยทั่วไปเนี่ยพระเจ้าก็คอนเซิร์นหรือพระเจ้าก็สนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยก็สนใจในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยอยากให้เราเนี่ยเติบโตกับพระองค์เอเฟซัสบทที่6ข้อ9นั้นบอกว่าท่านเรียนรู้ว่าพระองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของท่านอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่เห็นหน้าผู้ใดเลยดังนั้นสิ่งที่สูงกว่าเจ้านายในบริษัทคืออะไรครับคือเจ้านายที่สวรรค์คือพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานพระพรในชีวิตของเราสุดท้ายนะครับผมอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงประการสุดท้ายก็คือว่าพระพรจากการที่เราเนี่ยมีท่าทีที่เต็มใจถวายแด่พระเจ้านะครับโคโลสีบทที่3ข้อ23เนี่ยเป็นข้อพระภีร์หลักในตอนนี้เลยนะครับบอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนกระทำต่อมนุษย์โอ้นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ง่ายเลยนะเอาพูดจริงๆว่าถ้าเราทำแบบโดยที่ไม่หวังหน้าไม่หวังแก่ว่าเราจะได้มีชื่อเสียงอะไรเลยเนี่ยต้องเป็นคนที่เติบโตกับพระเจ้ามากๆและต้องเป็นคนที่เรียนรู้จักพระเจ้ามากแต่ในมุมหนึ่งนะถ้าเราเป็นแบบนี้ได้นะเราจะมีคนที่สามารถเป็นพระพรคนได้มากกว่าที่เราคิดได้เราสามารถเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เรามากกว่าที่เราคิดได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีท่าทีอยากจะถวายเกียรติพระเจ้ามีท่าทีที่อยากจะทำถวายแต่พระเจ้ามากกว่ามนุษย์นะครับในบริบทตอนนี้นั้นจึงพูดถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีท่าทีอย่างนี้เราจะได้รับสองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือได้รับบำเหน็จได้รับบำเหน็จอันที่จริงการมารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าอยากจะได้รับบำเหน็จมากนักแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นคนที่สัญญากับเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยบำเหน็จจะไม่ขาดจากชีวิตของเราโคโลสีบทที่3ข้อ24บอกว่าท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านได้รับมรดกจากองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จและท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าอยู่เอเมนไหมพี่น้องถ้าเรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยให้เรามั่นใจในการเดินไปกับพระองค์อย่าให้เราหวั่นไหวอย่าให้มีคำพูดใดที่ทำให้เราหวั่นไหวอย่าให้มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มันเสียงที่มาทำให้เราหวั่นไหวได้แต่ให้เราเดินไปกับพระเจ้าแบบมั่นคงอย่างแท้จริงพระคัมภีร์พูดชัดเจนในสุดท้ายใช่ไหมครับบอกว่า
เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะเดินทางไปความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้ก็เป็นบำเหน็จและพระเจ้าก็จะทำให้บำเหน็จนี้เกิดขึ้นบำเหน็จที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเพียงแค่บอกโอ้วันนี้เราได้บำเหน็จเพราะเรามีรถใหม่เรามีบ้านใหม่แต่บำเหน็จในตอนนี้นั้นมีมากกว่านั้นคือบำเหน็จในชีวิตที่มีสันติสุขจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีครอบครัวที่มีสันติสุขจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่ลูกเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จในทั้งฝ่ายโลกและสำเร็จในทั้งชีวิตในฝ่ายวิญญาณเป็นบำเหน็จที่ตัวเราเองก็เข้าเส้นชัยในพระองค์ด้วยเหมือนที่อาจารย์ปรวาข้าพเจ้าจะเข้าเส้นชัยในพระเจ้าแน่ในวันหนึ่งดังนั้นนั่นคือบำเหน็จจากพระเจ้าและบทที่สองคือได้รับความยุติธรรมโคลสีบทที่3ข้อ25บอกว่าส่วนคนที่ทำผิดก็ได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำและจะไม่มีการเห็นหน้าผู้ใดเลยเอเฟซัสบทที่6ข้อ8ว่าพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยดังนั้นสิ่งนี้คืออะไรครับพระพีก็บอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมเป็นศรีบาล นั้นผมทำผิดได้ไม่ใช่หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยก็ได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแล้วแต่ว่าท่าทีหรือจิตใจของคนนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องทำงานทุกอย่างด้วยความอะไรครับด้วยความมั่นใจในพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมสำหรับเราเสมอเห็นไหมครับวันนี้เราอาจจะมีอะไรไม่มากแต่เราสัตย์ซื่อในการเดินต่อไปกับพระเจ้าอีก5ปี10ปีพระเจ้าก็จะใช้เรามากกว่าที่เราคิดได้เห็นไหมงั้นคนที่เดินติดตามพระเจ้าจะไม่ขาดพระพรจริงๆแม้วันนี้ดูเหมือนยังไม่มีอะไรมากการเริ่มต้นจะเล็กน้อยแต่พระคัมภีร์บอกว่าต่อไปปลายก็จะใหญ่โตมากยิ่งขึ้นในโยบพูดไว้อย่างชัดเจนดังนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมกับเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็แสวงหาพระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องครับก็มาถึงสุดท้ายก็บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญพระเจ้าอยากให้ครอบครัวของเราชีวิตของเราส่วนตัวมีบำเหน็จจากพระองค์ความรักของพระเจ้าจะเยียวยาเราและช่วยเราให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับวันนี้ผมจะเนื่องจากรายละเอียดเยอะก็เลยไปเร็วนิดนึงแต่เชื่อว่าวันนี้เราจะได้พระพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับอยากให้เรากลับไปย่อยกลับไปคิดกลับไปอธิษฐานในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้และเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะมาเสริมสร้างชีวิตครอบครัวของเรานะครับเสริมสร้างชีวิตของครอบครัวเราแต่ว่าเราต้องมีความตั้งใจนะครับในการสร้างครอบครัวของเราอย่างดีถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันพี่น้องเราเชื่อพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับว่าทุกคนที่มีครอบครัวยืนขึ้นหน่อยดีไหมครับอธิษฐานด้วยกันใช่ไหมคนที่มีครอบครัวก่อนขอพระเจ้าที่ชีวิตของท่านจะถวายเกียรติพระเจ้าเสมอนะชีวิตของท่านจะถวายเกียรติพระเจ้าในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเลี้ยงลูกในเรื่องของการทำงานนะครับให้การทำงานประสบความสำเร็จให้ครอบครัวประสบความสำเร็จให้การเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จทั้งสามด้านเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราขอพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้พี่น้องขอพระเจ้าด้วยกันชาลาบาลียาบาเชนดาลาบ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 าลียาบาเชนดาลาบาลียาบาเดบาข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้อย่าให้เราสูญเสียโฟกัสเพียงแค่สถานการณ์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าธุรกิจที่ย่ำแย่ในปัจจุบันแต่ให้เรามั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาเรื่องแรกขอพระเจ้าเมตตาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาจะมั่นคงและแข็งแรงในความรักของพระเจ้าให้สามีภรรยามีความเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยกันอย่าเพียงแค่อยู่กันไปวันๆหรืออยู่กันตามหน้าที่แต่เขามีความรักที่สดใหม่ในพระเจ้ามีการให้อภัยมีการรับใช้กันและกันหนุนใจกันและกันขอพระเจ้าเมตตาด้วยกระแต่พระเจ้าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรในเรื่องนี้เป็นพิเศษในนามพระเยซูในนามพระเยซูพี่น้องอธิษฐานด้วยกันที่คนที่มีลูกอธิษฐานเพื่อลูกของตนนะครับอธิษฐานเพื่อลูกของตนที่จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากเป็นคนที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่ไม่ขัดสนในสิ่งใดเราไม่ต้องกลัววันหนึ่งเขาจะกลายเป็นเด็กที่ล้มเหลวหรือเป็นเด็กที่ขัดสนถ้าเขาเดินตามหลักการของพระเจ้า
ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะดูแลเขาพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าจะดูแลเขาพี่น้องอธิษฐานด้วยกันที่แต่ว่าตัวเราต่างหากที่จะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะส่งผ่านไปถึงลูกของเราความรักของพระเจ้าจะส่งผ่านไปถึงลูกของเราอย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรเราทั้งหลายวันนี้ที่เรานั้นจะเห็นคุณค่าของการสร้างลูกมากยิ่งขึ้นแน่นอนหลายคนคงเห็นคุณค่าอยู่แล้วหลายคนคงรักลูกของตนมากมากอยู่แล้วแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เขาจะสามารถที่จะมีโฟกัสสร้างลูกให้เป็นสาวกของพระเจ้าด้วยสร้างลูกให้เติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยสร้างลูกให้มีความรู้ในพระเจ้ามีเป็นคนที่มีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำที่ดีในพระเจ้าเพราะวันหนึ่งนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาจะเห็นอกเห็นใจคนที่ยากลำบากกว่าเขาเขาจะสัตย์ซื่อแม้สิ่งเล็กน้อยที่เขาจะไม่ถูกล่อลวงไปตามทางของโลกแต่เขาจะสัตย์ซื่อแม้เขาจะเข้ามาในบทบาทไหนก็ตามก็แต่พระเจ้าในวันหนึ่งก็แต่พระเจ้าก็เติบโตด้วยสติปัญญาและความรู้ของพระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยก็แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องให้ฐานเผื่อเรื่องหนึ่งก็คือให้เราเป็นพระพรแล้วก็เป็นความสว่างในที่ทำงานของเราด้วยพี่น้องอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าที่เราจะเห็นเราจะถูกยกขึ้นในที่ทำงานของเราได้และความสว่างนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์พี่น้องอธิษฐานเป็นกันและกันในเวลานี้ครับขอพระเจ้าด้วยกันนะขอพระเจ้าด้วยกันนะครับที่การงานของเราจะเป็นการรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำด้วยความเต็มใจถวายพระเจ้าเหมือนกันที่แม้ว่าช่วงเศรษฐกิจโควิดก็ตามแต่เราจะเห็นหน้าที่การงานของเรานั้นจะเห็นการรับรองจากพระเจ้าธุรกิจของเราจะรับการรับรองจากพระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าหลายคนกำลังหางานอยู่ขอให้เขาได้งานโดยอัศจรรย์ให้เขาได้งานโดยอัศจรรย์เป็นงานที่มีรายได้ดีขึ้นเป็นงานที่มีเวลามากขึ้นในการที่จะใช้เวลาในกับพระเจ้าหรือการรับใช้หรือเวลากับครอบครัวเวลากับลูกพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานดีหลายคนแม้ดูเหมือนมีปัญหาที่ทำงานบ้างดูเหมือนในท่ามกลางความเครียดความเศรษฐกิจต่างๆขอพระเจ้าเมตตาที่ปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขโดยพระองค์และขอพระเจ้าให้เขาเปลี่ยนท่าทีใหม่ที่เขารู้ว่าพระเจ้าเมื่อเขาทำด้วยท่าทีใหม่ท่าทีต่อพระเจ้าที่ถูกต้องพระเจ้าจะอวยพรเขาในที่ทำงานพระเจ้าจะอวยพรหน้าที่การงานเขามากขึ้นก็แต่พระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาหลายบริษัทที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นพี่น้องหลายคนเป็นเจ้าของบริษัทขอพระเจ้าอวยพรเขาที่เขานั้นจะเติบโตขึ้นก็แต่พระเจ้าหลายคนอาจจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำอาจจะค้าขายในตลาดบางคนอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรมากพระบิดาเจ้าอย่าให้เขาดูถูกงานของเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยในนามพระเยซูเจ้าเอเมนมีถ้อยคำหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดกับผมในใจเมื่อสักครู่บอกว่ามีหลายคนกำลังตัดสินใจทำสิ่งใหม่มีหลายคนกำลังตัดสินใจทำสิ่งใหม่กำลังรอคอยพระเจ้าอยู่แต่ถ้อยคำหนึ่งที่เข้ามาในใจบอกว่าถ้าคำสั่งเดิมยังไม่เปลี่ยนคำสั่งเดิมยังไม่เปลี่ยนถ้าพระเจ้ายังไม่ได้ให้คำสั่งใหม่คำสั่งเดิมยังอยู่ให้เราเดินหน้าในคำสั่งเดิมนั้นต่อไปก็หมายความว่าพระเจ้ายังให้เราได้ดำเนินชีวิตในการงานของเราดีที่สุดในปัจจุบันก่อนส่วนพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่พระเจ้าจะเปิดเผยแก่ท่านสิ่งใหม่ในอนาคตได้พี่น้องอธิษฐานด้วยกันที่เรานั้นจะไวต่อพระวจนะของพระเจ้าที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงพี่น้องมีหลายคนที่จิตใจหวั่นไหวจิตใจเครียดในเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าให้เรานั้นแสวงหาพระองค์และมีสันติสุขจากพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน